สวัสดีครับวันนี้ผมมีเทคนิคการบริหารสมองแบบง่ายๆง่ายจริงๆนะครับซึ่งจะทำให้เราสมองไม่เสื่อมวิธีการที่1 นะครับเรียกกันว่าเทคนิค 1-5 ทำมือแบบนี้นะครับมือขวาทำเป็นเลข1อย่างนี้ไว้ส่วนมือซ้ายทำเป็นชี้เข้าที่1นะครับนี่คือ1หลังจากนั้นนับ2นับ2คราวนี้เปลี่ยนข้างครับมือนี้จะกลายเป็นชี้อีกมือหนึ่งจะกลายเป็น2 2หลังจากนั้นนับ3ครับมือนี้จะกลายเป็นชี้แล้วมือนี้จะกลายเป็น3นะครับ3หลังจากนั้นมือนี้จะกลายเป็นชี้อีกมือนึงจะกลายเป็น4 4แล้ว5แค่นี้ครับอีกทีนะครับ1 2 3 4 5นี่คือเทคนิคที่1เทคนิคที่2ครับเรียกกันว่าจีบ L คล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะครับข้างหนึ่งเป็น L ข้างหนึ่งเป็นจีบแล้วก็สลับกันจีบ L จีบ L ว่างๆเอาไปทำได้ครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับก็คือโป้งก้อยจะได้ไม่เบื่อกันนะครับข้างหนึ่งเป็นโป้งข้างหนึ่งเป็นก้อยแล้วก็สลับกันโป้งแล้วก้อยโป้งแล้วก้อยโป้งแล้วก้อยแค่นี้ครับ3ท่าเอามาฝากกันบริหารทุกวันนะครับสมองจะได้แจ่มใสสวัสดีครับ